น้องแก้วครับค่ะรู้สึกไงฮะที่เริ่มเป็นส่วนหนึ่งของเพลงแม่ย้อยเหนื่อยค่ะเหนื่อยอะไรฮะเปล่าค่ะรู้สึกดีค่ะรู้สึกไม่ดีจะมีเรื่องแฉรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยค่ะตอนนี้ก็จัดรายการอยู่น้องไม่รู้ใช่ไหมเขาเพลงนี้มันคืออะไรยังไงไม่รู้ค่ะแต่น้องได้สิทธิ์ที่จะมาแจมอยู่ในเพลงนี้ยินดีเลยค่ะยินดีนะเอาไม้นั้นไม่ต้องเอาไม้อย่างนั้นเลยเนี่ยเอาสายมารู้สึกว่าได้พูดเยอะด้วยใช่ไหมคะในเพลง3ครั้ง3พยางค์3พยางค์รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะเกียรตินะคะเคยร้องเพลงอะไรมาก่อนมั้ยฮะไม่เคยเลยค่ะพูดยังพูดไม่รู้เรื่องเลยค่ะพี่อ่านขอถามเรื่องนิดนึงนะพี่อ่านประวัติน้องมาบอกว่าน้องบอกว่าน้องเป็นคนที่เข้าใจผู้ชายอื่นค่ะได้ดีที่สุดในปฏิทินนี้นี่จริงมั้ยใช่ค่ะทำไมถึงเข้าใจฮะก็เป็นคนที่หื่นกว่ามั้ยคะก็เลยเข้าใจพี่นี่เลยถามน้องละเพราะว่าพี่ก็เหงื่อออกเลยค่ะเหงื่อออกลูกนมเลยค่ะหอมนะคะคอนเซ็ปต์พี่ไม่ไหวแล้วคอนเซ็ปต์ของเธอนี่พี่เอาออกหมดเลยปะเนี่ยอะไรนะพี่เอาลงหมดเลยปะเอาลงหมดเลยไหมเหรอเธอจะมาฟิชเชอริ่งให้จริงๆนะครับในเพลงแม่ย้อยนะฮะติดตามนะครับว่าเธอร้องกี่ท่อนและท่อนนั้นคืออะไร